สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ทนรับฟังรับชมในการโม้ของผมวันนี้ก็มันเป็นประเด็นมาหลายวันแล้วสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือตัวคัตเอาท์เนี่ยพอดีก็เริ่มมีเพื่อนสมาชิกใช่ไหมมันขึ้นไฟเตือนขึ้นว่าเจนเจนเจนแล้วก็มันสั่งจากกล่องตัวนี้ก็จะมาทดลองว่าตัวเราเนี่ยเราไม่ได้เราก็ทำกล่องผมไม่ได้ทำแล้วนะผมเอามาโมแล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะC&D Copy and Development ไม่ได้ Copy ซื้อมาแล้วมา Development ก็คือทำดัดแปลงใหม่ตัวขดลอดเนี่ยมันจะมี2ขั้วขั้วหนึ่งเนี่ยเป็นขดลวดที่อยู่ในแปลงถ่านเนี่ยตัวนี้ก็จะมีไฟบวก12โวลต์ผมก็ต่อเข้าตรงมันไม่ได้กินไฟไอตัวกินไฟคือวงจรนี้มันยังไม่ทำงานก็ต่อเมื่อเราจะป้อนไฟผ่านกุญแจนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมทดลองโดยใช้แบตเตอรี่ลูกเล็กแล้วก็มีมิเตอร์แคลมป์สำหรับวัดกระแสนะครับแล้วก็เราจะมาทดลองกันเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงให้ทุกคนดูที่มิเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ดูรอบฟังเสียงรอบเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปใกล้ๆนะจะได้เห็นชัดๆครับฟังเห็นรอบพยายามดูรอบของมอเตอร์เพราะว่ามันเหมือนกับเปิดแอร์เพราะว่ามันมีการมีโหลดเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยอืดลงนะครับอันนี้ผมปรับขึ้นไปให้เห็นไฟฟ้านะครับอ่ะลุยกันเลยเนี่ยสังเกตที่ตัวจอนะครับซูมไปจอเล็กให้เห็นจอครับให้เห็น LED ด้วยมี LED สีแดงอยู่เดี๋ยวเราปรับเครื่องโอเคสังเกต LED ไหมตรงนี้มันจะติดอยู่นะครับสีแดงก็คือตอนนี้มันชาร์จคือเปิดไฟไปเลี้ยงตัวแกนกลางนะครับนะครับดูกระแสตอนนี้ชาร์จกันที่3แอมป์ไปแล้วผมตั้งไว้ที่13โวลต์ให้ตัดนะครับเพราะกลัวแบตระเบิดนะครับแบตมันเล็ก5แอมป์6เซตแบต9เห็นไหมเสียงเปลี่ยนเลยตัวตัดแล้วหน่วงนิดนึงเดี๋ยวมันเปิดใหม่ครับคือตอนนี้สังเกตดิพอมันชาร์จเนี่ยตอนนี้มันกระแสมันไหลเยอะมากเพราะว่าผมกลัวแบตพัง15แอมป์นุ่นแล้วแบตมาแค่5แอมป์นะครับผมเลยตั้งไว้แค่13โวลต์ให้มันตัดจริงๆแล้วจะตั้งประมาณ 14.5 โอเคนะครับพอแล้วเดี๋ยวแบตระเบิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้เสียเวลาในการทำอะแดปเตอร์นี้นานมากก็ไปหาซื้อมาคือไดเราไม่ได้เปลี่ยนไงผมเอาไดมาปกติไปซื้อเซียงกงจิ๊บเซียงกงมาก็ 2,000 กว่าบาทนะครับของมือสองญี่ปุ่นแล้วก็ตัวสายพานล่องเนี่ย 6PK 6ล่องเราก็ซื้อเอาของรถไอเนี่ย Honda Civic นะครับแล้วก็เหมือนกันไอตัวไอนี่ก็คือลูกล่อของ Honda Civic ซึ่งมันมีลูกปืนเนี่ยผมต้องทำตัวเนี้ยแกนมันอะแดปเตอร์ก็คือกึ่งเหล็กแล้วก็ให้มันสอดเข้าไปแล้วขันน็อตอัดให้มันแน่นก็นิ่งฮะนิ่งใช้ได้ฝีมือใช้ได้ในการทำให้ดูว่ามันไม่มีสายเลยไม่ได้สายว่าฝีมือทำรถไฟฟ้าเก่าโอเคอันนี้ตัดแล้วนะเห็นไหมพอตัวคอนโทรลเลอร์ทำงานคัตเอาท์ทำงานสิบแอมป์เดี๋ยวแบตระเบิดโอเคการทดลองประสบความสำเร็จได้ความรู้มาพอสมควรนะครับว่านี่คือหลักการในการออกแบบตัวเจนคือต้องทำให้เหมือนกับรถยนต์มากที่สุดคือถ้าเกิดเราใช้รถยนต์เนี่ยคุณไม่ต้องไปสตาร์ทเครื่องก็จะไปวื้นโอ้โหเสียเวลาหนวกหูด้วยไอ้นี่ไฟฟ้า
เอามาซิมูเลชันคือผมเน้นหาผลลัพธ์โดยการที่ไม่ต้องออกแรงเยอะภาษาอังกฤษก็เรียก work smart ไม่ต้อง work hard นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกครับก็อันเนี้ยผมว่าเป็น final version ละผมไม่ต้องมานั่งทำวงจรละมีคนทำวงจรให้เรียบร้อยผมสั่งจีนมาครับไม่ได้เพื่อการค้าฮะอันนี้ผมต้องทำเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเราจะตัดตัวนี้ทิ้งแล้วเราจะใช้กล่อง ECU ของเราครับขอบคุณครับครับทุกท่านที่ได้ทนรับฟังผมโม้มาช่วงนี้ก็อาจจะถี่ขึ้นหน่อยเพราะช่วงนี้ว่างอาทิตย์หน้าจะเริ่มน้อยลงเพราะว่าเริ่มทำงานขอบคุณครับบ๊ายบาย